สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับกับ Media Channel Asia วันนี้อยู่กับผมนะครับอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนของทุกคนนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็คงจะเข้ามาแซวนะครับหลังจากที่คลิปนี้นั้นได้อัปโหลดขึ้นนะฮะว่าอาจารย์แมนหายไปไหนนะครับก็มาแบบพลุบๆโผล่ๆอีกแล้วนะหายไปเนี่ยประมาณสัก2งวดเต็มๆนะครับแต่สำหรับFC หรือว่ากัลยาณมิตรพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามกันแบบเป็นส่วนตัวนะครับผ่านช่องทางก็คือ ID Line หรือ Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งแฟนเพจของหมอแมนนะครับแฟนเพจของหมอแมนก็คือ The Magic Code นะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกท่านนะครับหน้าจอด้วยพร้อมกับ ID Line หลายๆท่านที่ติดตามกันเป็นส่วนตัวนะครับในช่องทาง ID Line รอบที่แล้วก็คงจะมีโชคกันไปนะครับเนื่องจากว่าพลังเลขเด่นของหมอแมนนั้นก็เข้าตรงๆนะครับในตัวเลข58ก็เป็นการพินิจพิจารณาคำนวณจากการโคจรของดวงดาวในหลักการของโหราศาสตร์นะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่มีโชคมีดวงกันด้วยแล้วกันสำหรับใครที่พลาดหวังก็ไม่ต้องเสียดายนะครับวันนี้นะครับหมอแมนมีมาฝากทั้งในเรื่องของราศีแล้วก็ตัวเลขสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะว่ากันในเรื่องของราศีก่อนนะครับว่าในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับ4ราศีโคตรเฮงเลยฮะ4ราศีโคตรเฮงครับจะมีดวงที่มีโชคนะฮะในวันที่16พฤศจิกายนวันนี้คัดมาแล้ว4ราศีหรือ4ลัคนาราศีนะครับใครที่ติดตามหมอแมนก็บอกว่าอาจารย์อยากจะดูคลิปราศีของอาจารย์เหลือเกินนะครับเพราะว่ามันตรงกับที่ตัวเขาเนี่ยนะฮะวันเกิดของตัวเขาแล้วเขามีโชคจริงๆก็ขอแสดงความยินดีวันนี้เรามาเจาะกันนะครับสำหรับ4ราศีโคตรเฮงนะครับเรามาเริ่มกันก่อนที่ราศีแรกนะครับราศีแรกนะครับได้แก่ราศีธนูครับราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูคนที่เกิดราศีธนูตั้งแต่ช่วง16ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับตอนนี้มีดาวเสาร์ซึ่งกุมหรือว่าทับลัคนาอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวเสาร์ทับลัคมันมีเรื่องของความกดดันเรื่องของปัญหาอุปสรรคนานับประการอยู่แล้วหลายๆท่านที่เกิดราศีธนูนั้นนะครับหมอแมนก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ขอให้ท่านอดทนนะครับในช่วงที่เสาทับลักอยู่เนี่ยมันมีภาระหน้าที่ความกดดันหรือสิ่งที่คุณต้องทำริเริ่มสิ่งใหม่ๆกิจการใหม่ๆบางคนมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือไปเริ่มธุรกิจใหม่ซึ่งมีความบากบั่นนะคุณต้องสมบุกสมบันนะครับต้องสร้างตัวเพราะดาวเสาร์เองนะครับเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่านรกเกณฑ์ในราศีมนุษย์หมายถึงว่าคุณบุกบั่นฝ่าฟันไปแล้วเนี่ยอีกไม่เกินประมาณไม่เกิน2ปีนะฮะเสาเนี่ยสถิตอยู่2ปีครึ่งอีกไม่เกิน2ปีเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยรับรองว่าคุณจะลืมตาอ้าปากแล้วขึ้นมาพังงาดได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่ากรรมเก่าเข้ามาในบ้านนะครับเราพยายามใช้กรรมเก่าด้วยสติด้วยสมาธินะครับสุดท้ายจะผ่านไปได้ดาวเสาร์เองซึ่งมากุมรักอยู่ได้นาราเกณฑ์หมายถึงสู้แล้วรวยนะครับดาวตำแหน่งราพะเองเนี่ยราพะคือโชคลาภโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและดาวศุกร์ยังหมายถึงเรื่องของเงินทองโภคทรัพย์เรื่องของความรักถ้าเป็นเงินก็จะเป็นเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อไม่ใช่เงินที่ต้องรอนานเป็นเงินที่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับนี่คือดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนี้ดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับเกษตราธิบดีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะความคิดความอ่านที่เราคิดอยู่แล้วทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จนะครับอะไรที่บุกบั่นฝ่าฟันมุ่งมั่นนะหวังที่จะประสบความสำเร็จแล้วไม่สำเร็จสักทีในช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความสำเร็จนะครับรวมไปถึงโชคลาภด้วยนะได้ดาวตำแหน่งที่ได้ในตำแหน่งที่น่าสนใจอีกดาวหนึ่งนั่นก็คือดาวพุธนะครับ
ดาวพุธเองซึ่งโคจรมาจากตำแหน่งสุภะเนี่ยหมายถึงว่าความดีงามการเลื่อนระดับฐานะวิทยฐานะจากคนจนไปสู่คนรวยจากคนไม่มียศเป็นคนมียศนะจาก1ขั้นเป็น2ขั้นเป็น3ขั้นนี่คือการเลื่อนระดับขั้นนะครับการเลื่อนขั้นโคจรมาสถิตณตำแหน่งราภะหมายถึงว่านอกจากคุณจะมีโชคในเรื่องของเงินทองแล้วคุณจะมีโชคในเรื่องของที่พักอาศัยหรือตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของการทำงานด้วยนี่คือเกณฑ์ของชาวราศีธนูที่จะได้ในช่วงนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับดาวพุธเองซึ่งโคจรมาจากตำแหน่งคู่ครองคู่สัญญาคือตำแหน่งปัตตานีโคจรได้ราภะนอกจากจะมีเรื่องของเงินทองหรือว่าคุณจะได้โชคจากคู่ครองคนรักนะครับคุณจะได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็จะได้เป็นสัตว์สองเท้านะครับสัตว์สองเท้าก็หมายถึงเรื่องของบางคนอาจจะเจอในเรื่องของคนที่ถูกใจนะครับสาวๆเจอหนุ่มที่มาจีบแล้วเป็นพ่อบุญทุ่มแบบนี้ก็ถือว่าได้โชคได้ลาภเหมือนกันนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็ได้เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่ธาตุด้วยนะครับคู่ธาตุนั่นก็คือศุกร์กับพุธเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับให้ผลในเรื่องของความสงบร่มเย็นในเรื่องของรักใคร่ๆแล้วก็เงินทองนะที่มาแบบไม่มีกระมิดกระเมียนมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะเต็มไม้เต็มมือนะครับนี่ก็คือเกณฑ์ที่จะได้โชคนะครับของชาวลัคนาหรือชาวราศีธนูนั่นเองนะครับผ่านไป1ราศีนะครับในช่วงนี้นะครับต่อมาเราเข้ามาสู่ราศีที่2ราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่จะมีโชคโคตรเฮงวันที่16พฤศจิกายนได้แก่ชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่าง16มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเราจะสังเกตได้ว่าดาวอังคารเนี่ยมีอิทธิพลต่อดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่ช่วงราวช่วงครึ่งปีช่วงกลางปีดาวอังคารเนี่ยโคจรมาทับลัคนาราศีมังกรราศีมังกรมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของการขูดขีดเฉี่ยวชนรถยนต์นะครับเพราะนั้นเพราะดาวเจ้าเรือนราศีมังกรเองนั้นคือดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์บอกว่าเสาร์อังคารเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทเป็นคู่หักโค่นอะไรที่วาดหวังไว้นะหวังที่จะก่อร่างสร้างตัวบางทีมีเหตุการณ์มาให้กระทบให้เกิดเขาเรียกว่าหักโค่นลงกลางคันนะครับณนะตอนนี้นะดาวอังคารเนี่ยโคจรยกย้ายไปเข้าสู่เรือนการเงินนะครับเข้าสู่เรือนการเงินนะครับและตรงนี้เองนะครับในช่วงวันที่16พฤศจิกายนเองแล้วเนี่ยนะครับผูกลัคนาไปสถิตนะแล้วตนุรักเขาเรียกว่าตนุเศษนะตนุเศษของวันนั้นเนี่ยได้เท่ากับดาวพระอังคารไปอยู่ที่เรือนการเงินนะครับเพราะนั้นราศีมังกรมีความขยันหมั่นเพียรนะครับที่จะหาลาภผลหาเงินให้ตัวเองเนื่องจากดาวอังคารนั้นได้โคจรมาจากตำแหน่งราภะเป็นตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีมังกรนะครับดาวโชคลาภเข้าตำแหน่งเรือนการเงินหมายถึงคุณจะมีโชคลาภในด้านของการเงินนะครับถ้าเกิดไม่ได้มาแบบฟุกๆคุณก็จะหาได้เองโดยความสามารถโดยความศักยภาพของตัวคุณเองนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากตำแหน่งสหัสชะของชาวราศีมังกรนะครับสหัสชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับหรือว่าการเดินทางได้ยกมาสถิตณตำแหน่งโชคลาภของราศีมังกรระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าดาวพฤหัสเองก็ส่งผลที่ดีนะฮะเพราะมีการโยกย้ายของดาวอังคารคู่สมพลของดาวพฤหัสมีแรงกระเพื่อมนะครับถึงกันเพราะฉะนั้นนะครับตำแหน่งโชคลาภนะมังกรเนี่ยมีดาวพฤหัสสถิตอยู่ในตำแหน่งโชคลาภมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนด้วยนะครับมีโอกาสได้โชคได้ลาภนะครับจากสถานที่ที่สมมติว่าไปซื้อหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ไปซื้อในวัดวาอารามสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาใครอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับไปซื้อแถวๆใกล้ๆห้องสมุดก็ได้ถ้าเขามีขายนะฮะนะฮะการซื้อลอตเตอรี่นั้นมีเคล็ดนะมีวิธีการมากมายนะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะชาวราศีมังกรนะครับดาวราหูเองซึ่งสถิต
เล็งดวงชะตาอยู่นั้นก็อย่าลืมว่าพระราหูนั้นมาจากตำแหน่งการเงินนั่นก็คือกระดุมพระของมังกรวันนั้นหนึ่งราศีที่จะมีโชคนะครับก็เขาเรียกว่าประมาทไม่ได้ชาวราศีมังกรอาจจะวิ่งเข้ามาเป็นม้ามืดนะครับแซงเอาเรื่องของโชคลาภไปก็ได้นะครับก็ได้แก่ราศีมังกรด้วยนะครับอีกราศีหนึ่งนะเราผ่านไปแล้ว2ราศีนะครับต่อมาราศีหรือลัคนาราศีนะครับซึ่งหมอแมนจัดให้เป็นอันดับที่2นะอันดับที่2ที่จะมีโชควันที่16พฤศจิกายนนั่นได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีตุลนะครับราศีตุลนะครับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมไปจนถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีตุลนะครับราศีตุลเองมีดาวศุกร์ซึ่งโคจรสถิตกุมลัคนาหรือทับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะครับเท่ากับว่าการตัดสินใจนะครับการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยชาวราศีตุลช่วงนี้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปรารถนาค่อนข้างสูงเลยโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพวกทรัพย์เรื่องของรักๆใคร่ๆเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินสดนะครับมีการหมุนเวียนการเงินเข้ามามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับดาวอาทิตย์เองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยนะฮะหรือเจ้าเรือนราพะเนี่ยได้โคจรเข้ามาทับลัคนาของชาวราศีตุลนะครับตรงนี้ถ้าเราเล่นในเรื่องของคู่ดาวเราจะได้เป็นคู่สมพลดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เรียกว่าคู่สมพลมั่งคั่งสมปรารถนามีการลงทุนในวอลุ่มการเงินที่เป็นจำนวนมากนะครับลงทุนทีลงทุนเยอะๆนะหลักพันหลักหมื่นไม่สนต้องมีหลักแสนหลักล้านขึ้นนะครับนี่คือดาวคู่สมพลอาทิตย์และดาวศุกร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะดาวอาทิตย์เองซึ่งเป็นดาวราพะนี่โคจรมาทับลัคนาราศีตุลเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหลงทุนไปร้อยได้ร้อยได้ร้อยยี่สิบได้เกินนั้นก็ให้เว้นที่เขาเรียกว่าเผื่อใจไว้นิดนึงเนื่องจากดาวอาทิตย์เองซึ่งโคจรมาเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดนะนิดหมายถึงว่าความตกต่ำหรือว่าความที่ถูกบั่นทอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้มาต้องเผื่อใจไว้นิดนึงฮะอาจจะไม่ได้มาก 100% นะครับอาจจะได้บางส่วนนะเพราะดาวนิดนะครับแล้วก็ดาวนิดเนี่ยแปลว่าต่ำหรือล่างเพราะนั้นคนที่จะลุ้นนะครับอาจจะไปลุ้นในเรื่องของ2ตัวล่างนะครับอันนี้หมอแม่อาจจะติดตลกไปนิดนึงนะแต่ว่าเกิดขึ้นได้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของตัวเลขคราวนี้เราพิจารณาดูอีกนะครับดาวพุธเองนะครับซึ่งมากุมรักถึงแม้จะมาจากเรือนวินาศนะครับแต่ก็มากุมรักแล้วได้ในคู่4 6หรือเป็นคู่ธาตุนะพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็ถือว่าให้ผลดีนะดาวพฤหัสบดีนะครับจริงแล้วมาจากภพอริแต่ว่าโคจรมาสถิตณเรือนกระดุมพระเป็นมหาจักรในดวงชะตานะครับพฤหัสเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวนะให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องฝ่าฟันต้องอะไรนะมุ่งมั่นฟันโฉงเฉงคำกรเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่ความหมายคือหมายความว่านะครับเนื่องจากพระหัตถ์ก็มาจากเรือนอริด้วยแล้วความที่เป็นมหาจักรหมายถึงว่าเราต้องมีการฝ่าฟันเราต้องมีการที่จะลุ้นนะครับบางคนลงทุนไว้นานแล้วรอผลตอบแทนที่จะสำเร็จไหมช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีที่จะสำเร็จสำหรับชาวราศีตุลนะครับแล้วก็เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยการเงินเนี่ยเวลาได้แบบเยอะๆนะได้แบบยิ่งใหญ่นะมหาจักรเขาเรียกว่าดวงยิ่งใหญ่นะครับเกณฑ์เหล่านี้นะครับดาวทั้งหมด4ดวงนะฮะ4ดวงนะครับส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยประมาทไม่ได้เป็นราศีที่น่าจับตามองนะครับที่จะมีโชควันที่16พฤศจิกายน2561นี้ครับเอาแล้วนะฮะเราเดินทางกันมานะครับถึงราศีสุดท้ายแล้วราศีหรือลัคนาราศีสุดท้ายนะครับว่าแม่นจะดับแล้วให้เป็นลำดับที่1เลยนะฮะมีโอกาสที่จะคว้าโชคคว้าลาภเป็นราศีโคตรเฮงราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่ครองอันดับที่1ได้แก่ราศีเมษนั่นเองนะครับราศีเมษนะฮะราศีเมษดวงเมืองราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างนะครับ13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีเมษนะครับชาวเมษช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เองก็โคจรเล็งดวงชะตาอยู่นะเล็งดวงชะตาเนี่ยค
ือเล็งแล้วก็สถิตเป็นเกษตรด้วยนะอย่างที่ไปกลุ่มราศีตุลเนี่ยราศีตรงข้ามของตุลนั้นก็คือเมษมีการเล็งกันในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับกลุ่มหรือทับเนี่ยได้ผลใน 100% การเล็งเนี่ยได้ผลใน 80% นะครับเอ๊ะถ้าถามว่า 80% แล้วทำไมราศีเมษถึงเป็นอันดับ1นะครับเราพิจารณากันต่อดาวอังคารเองซึ่งเป็นดาวพบตนุคือตัวตนของราศีเมษนะครับโคจรได้ตำแหน่งลาภะตำแหน่งโชคลาภนะครับตำแหน่งลาภะโชคลาภแล้วก็เป็นดาวตัวตนเขาเรียกว่าตนุลาภะหมายถึงว่าชาวราศีเมษนะช่วงนี้นะครับลาภลอยก็มีโอกาสนะครับหรือจะไปหยิบจับการงานกิจการใดๆก็มีโอกาสที่จะคว้าลาภผลที่ดีมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองการกระตือรือร้นความขวนขวายของตัวเองด้วยนะดาวจันทร์เองเนี่ยซึ่งสถิตโคจรมาจากตำแหน่งพันธุในพื้นชะตาเดิมในวันที่16พฤศจิกายนโคจรเข้าตำแหน่งโชคลาภด้วยนะครับไปอยู่ร่วมกับพระอังคารแล้วดาวดวงนี้เองเนี่ยนะที่เป็นไฮไลท์นะครับเขาบอกว่าจันทร์เป็น11แท้แก่รักพระรหัส4ศักดิ์ช่ำช้อยสุข3เจริญรักยศยิ่งพญาแฮนะครับจันทร์เป็น11แก่ลัคนาอยู่ในตำแหน่งลาภะหมายถึงดวงนี้ได้ปฐุมเกณฑ์นะฮะปฐุมเกณฑ์หมายถึงว่าบุกบันฝ่าฟันอะไรผ่านอะไรมาเยอะพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือวันที่คุณจะประสบความสำเร็จบางคนเกิดราศีเมษเนี่ยตามตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยมาหลายงวดแล้วไม่ออกสักทีซื้อรถมาใหม่ตามมาหลายงวดแล้วยังไม่ถูกสักทีไอ้งวดเนี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะเข้าใกล้ได้มากที่สุดนะฮะเนื่องจากดาวจันทร์โคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับแล้วก็ดาวพระเกตเองก็สถิตอยู่ในตำแหน่งลาภะพระเกตเองเนี่ยหมายถึงโชคลาภหมายถึงมรดกอะไรที่คุณรอบางคนไม่ถูกหวยแต่รอเรื่องของมรดกจะแบ่งกันกับญาติพี่น้องรอว่ามรดกตรงนี้ทนายจะจัดการยังไงและเราจะได้ไหมช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คุณจะได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของโชคลาภนั้นมีแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องติ่งไว้นิดนึงเนื่องจากว่าในตำแหน่งดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาอยู่เนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งที่หมอแมนบอกเมื่อสักครู่นี้ดาวอาทิตย์นั้นโคจรเป็นนิดอยู่ในเมื่อดาวนิดนั้นเล็งลัคก็ต้องระมัดระวังว่าตัวของชาวราศีเมษจะไปทำอะไรที่ผิดทำนองครองธรรมหรือทำอะไรที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเพราะดาวอาทิตย์ก็หมายถึงชื่อเสียงด้วยและโคจรเป็นนิดหมายถึงทำให้ตกต่ำตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับพยายามใจเย็นๆนะอะไรที่มีใครมาว่าอะไรพยายามอย่าใจร้อนนะครับให้อาศัยเขาเรียกว่าเอาน้ำเย็นเข้าลูกนะช่วงนี้ใจร้อนแล้วมันจะมีผลเสียนะครับก็ฝากเตือนราศีเมษไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทั้ง4ราศีที่หมอแมนนำมาฝากกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภนะครับก็ขอให้ลุ้นกันแต่พอสนุกนะครับลุ้นกันพอหอมปากหอมคอนะฮะอะไรก็ไม่สู้การมีอาชีพนะครับที่ถูกโฉลกนะคนเราจะดีไม่ดีก็อยู่ที่อาชีพที่เราเลือกทำนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามทั้งในช่อง Emedia Channel Asia นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามหมอแมนนะครับสามารถเข้าไปที่เพจ The Magic Code ได้นะฮะ The Magic Code นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจในเพจของหมอแมนก็จะมีการไลฟ์สดที่ตรวจดวงกันให้แบบฟรีๆด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามกันทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ผลิตคลิปนะฮะดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกับหมอแมนได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ